มีสามตัวสรุปแล้วมีสามตัวหาหอยแล้วก็มักว่าเกียร์ไส้ครับพี่น้องครับงูสักตัวเลยย่านหมดเยอะเลยคุยตัวไงกระปลาพี่นี่ให้เงาบึงสูงเลยนะฮะกระปลาได้ดีปลาว่าตัวใหญ่แท้โจเบอร์ไอโจเปียดวันนั้นไอกระปลาแต่ข้าเงาเป็นเงาลำทายอยู่เดี๋ยวตัวหนึ่งตัวใหญ่แท้ที่น้องโอ้ตายแล้วเพื่อนไอ้จูเอาอันนั้นมาใส่ที่ถุงแงงเลยใส่ขึ้นป่ะนี่อวกกว่านึงอวกแล้วอวกแล้วนี่เอาใส่ใส่เจออยู่บ่เพื่อนไอ้จูตัวเพื่อนนี่มองไฟมันเอาเมียนดีนั่นเหมือนมันเอาเมียนใต้ด่วนเนาะมันกูกล้องนะครับโอ้คนนะจะตัวใหญ่ดิพี่น้องผีเมฆไอ้หัวผีเร็วปัดลงมาเนี่ยเจ้าก็ไม่กลัวลายเทียดับจ้ะปวดดินออกห้องกว่าบึงถ้าจังไปโน่นน่ะนะเออไม่เคยหัวมันมีผักฮะใช่ไม่ซาออกหมดจ้ะบ่ได้เกียดสิหาโตพี่น้องมันพอหมองขัวหอยไหมกิ้งกิ้งไปเถอะนะหอยตายหอยเป็นตายเป็นหอยจูบครับหอยจูบหน่อยหน่อยนึงครับพี่น้องหอบกลัวบ้างสามหน่อยแล้วเห็นไหมเอ้ามีอยู่ตัวละต้องมาดังสิ
ปลาหากองกันอยู่ให้ดูพี่น้องสองคนได้นี่สามกดง่ายง่ายหนึ่งสองสามสามหน่วยพี่น้องมันจะตุ่นเขาไงอยู่นี่พระจังครับพี่น้องไอซีดีออมนะครับยังไงหอยนั่นหอยเชอรี่เข้าไงน่ะจะออมเสียกันพี่น้องเพื่อดีก็ได้จูบก็ได้แม่นิดเขาเล่าหูอยู่ขวาหอยขวาหอยครับล
มบ่อยตายเว้ยต้องไหนอันนี้มันมองมาตายเลยคงแบบเก็บอยู่จะเป็นตะกี้เนี่ยตัวนี้ไม่ตายสามหน่วยแล้วครับหน่วยว่าตายดิเออบ่เด้อมันหัวหน่อยเดี๋ยวก็งอกมันยังน่ะโอ้โหไม่จุกป๊าดมันตัวใหญ่เด่นหน่วยนี่ดึกดำบรรโอ้ยมันดึกดำบรรไดโนเสาร์พี่น้องเนี่ยพร้อมไดโนเสาร์ของเราจ้ะน่าเต็มดีครับเต็มดีครับบ่ได้มื้อนี้แม่ๆเพิ่นบ่ได้มานะครับเพราะว่าบ่าวดินยุ่นซื้อทางน้องโฮลิ่งครับผมมาเบิ่งลาดลาวมาเบิ่งลาดลาวก่อนอีหยังตะนี่โอ้แม่นะ2 2แล้วมา2แล้วตัวนี้แม่ได้อยู่ที่พี่น้องมือนี่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับหัวหอยหัวหอยครับตุ่มอากาศดีแดดป้อม
เอ้ยนี่อยู่บนเจ้าหนิมันเป็นแปลนว่าน้ำขังมันได้อยู่เสียอย่างมาอยู่เตือนมันขึ้นมากเอาหน่วยหนังก้นให้หน่วยเดินตายเปล่าโอเคอืมตายตัวนี้บ่ตายหรอตายตายไม่ตายมันมันครับพี่น้องโอ้กี่หนวดแม่แม่เพิ่นบ่ได้มานำครับเพราะมาคนว่าดินมาไกลครับอยู่ตอนนี้อยู่ห้องปล่อยน้ำอยู่แถวสะพานหนองหัวลิงแนวอุดมเพียครับอยู่ไกลเติบอยู่ครับพี่น้องเชียงหาเอานะครับลองได้น้ำบุกมันก็มีเนาะไปออมครับเมื่อเอื้อนมาบ่อยกับที่ผ่านกันไปหมออีกจุดหนึ่งครับแถวนี้ก็จะไม่มีแล้วตั้งแต่ต้นหิมปลาหิมอย่างนี้เห็นมั้ยได้มาที่เป็นง่างๆนี่เนาะอย่าจุรุจิรินั่นสิน่าจะคว้าแผ่นขี้ออกข้างเครื่องที่มันแห้งแล้วก็เป็นหัวมันจุรุจิริอยู่คือแผ่นแกะสลักนะคือวางหมอให้ได้อีกทีละมือนะครับนี่นี่หัวกองตังนี่เลยหัวกองตังนี่เลยกลัวไหมได้เบิร์ดลงมาท่านกองกันยุ่งเรื่องเบิร์ดดึกดำบรรพ์ตุ่นปูญ่าตุ่นปูญ่าหอยเห็นบ่เปิดโอ้มันวัวใหญ่เลยพี่น้องครับหัวหอยหัวหอยครับหอยหัวหนาเต็มดีครับพี่น้องครับโอ้น้อยนึงพี่ก็สักบอกเสร็จ
เต็มดีดีครับนะนะเต็มเสมอปากไปเลยครับมันตายบ่ฮะเป็นตายว่านี่ดีนู่นนี่1 3 3หน่วยพี่น้องอุ๊ยหน่วยนี่แฮงไงคือบ่เห็นเขาเขียวมาจากไหนเขาคือบ่เห็นแดดพี่น้องแดดแดดตายหน่วยตายหน่วยบอครับตายเอามาตายเป็นเขาไงครับหน่วยเขาไงน้ำบกมีจากกับเขาไงบางมองบางมองน้ำกับบกท่านแต่บกครับเต็มกำมือเบาดีนะขัวน้ำขอบน้องครับขอบเป็นดินแห้งๆอาจจะเป็นแห้งๆแต่ว่าเป็นมีหอยอย่างนั้นแต่ก็มีหอยพี่น้องมองน้ำได้น้ำบกเบิ่งน้องน้ำบกกับขัวเบิ่งครับคิดว่าจะมีให้กันมาไกลเติบอยู่ครับมาเบิ่งสถานการณ์มาเบิ่งหลาดเล่ากับพ่อมาพ่อครับข้าที่เอื้อนแม่เพิ่นมากันมันอยู่ไกลครับอยู่หลายโลครับมาพาดนั่นเดี๋ยวหน่อยนึงน่ะโอ้หน่วยใหญ่มากเลยหน่วยเงี้ยแสบได้พี่น้องนี่ไงที่นี่ก็หอยอันนี้คนน่ะยังน่ะตายป่ะโอ้น้องกิ๊บน้องกิ๊บน้องกิ๊บเซอรี่มากมายหัวใหญ่
เซอรี่เอาเบิดทุกหอยหอยจุหน่อยตัวน้อยหน่อยนะน้อยพอดยังไงหน่อยหน่อยกองให้น้องกองกันเนาะ